ตื่นเต้นใช่ก็แบบเราก็ไม่รู้นะว่าจะเลือกใครจะเลือกอะไรแบบไหนอ่ะอย่างเงี้ยพร้อมมากเลยค่ะอยากเลือกไหมคะอยากเลือกมากค่ะรอบนี้เราก็มีความหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเราจะออกไปใช้สิทธิ์ตามที่เรามีสิทธิ์ตรงนั้นค่ะชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบนดอยปุยที่เชียงใหม่ต่างตื่นเต้นดีใจที่จะมีโอกาสเลือกตั้งอีกครั้งเพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่ผ่านมาการเลือกตั้งทุกครั้งชาวบ้านบนดอยปุยจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแทบจะไม่เคยขาดเลยสักครั้งเดียวเพราะพวกเขาเห็นว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและไม่ได้ใช้สิทธิ์มาหลายปีแล้วส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องรวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ก็ยังอยากจะให้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวขอเขาให้ดีกว่านี้ค่ะเราก็อยากเห็นแบบเขามาพัฒนาหมู่บ้านของเราให้แบบดีขึ้นมีระเบียบขึ้นโดยผู้ใหญ่บ้านดอยปุยยอมรับเลือกตั้งครั้งนี้ต้องชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งซึ่งครั้งนี้กลับมาใช้แบบ2ใบเพื่อไม่ให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเกิดความสับสนถ้าใบเดียวเนี่ยเขาก็น่าจะกาง่ายเนาะแต่ถ้า2ใบเนี่ยคือบางคนที่เขาไม่เข้าใจภาษาเนาะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าใบไหนคือเลือกอะไรใบไหนคือเลือกอะไรแต่ส่วนใหญ่ถ้าผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ยังไม่เข้าใจเรื่องของบัตร2ใบเนี่ยทีนี้เราต้องเตรียมทำความเข้าใจชาวบ้านในการเลือกตั้งว่าคนที่ยังไม่เคยได้เลือกตั้งกับคนที่เลือกแล้วบางทีเลือกผิดถูกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วควรจะเลือกยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์ที่กาเป็นผู้กาติโยออลอติคู่แรงอะคือนั่นทำให้กกต.เชียงใหม่เร่งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเป็นภาษาชนเผ่า6ภาษาสื่อสารให้เข้าใจถึงสิทธิ์หน้าที่ในการเลือกตั้งเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศและจะให้ตัวแทนชาวไทยภูเขาแต่ละชนเผ่าตามหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำบัตรเลือกตั้งทั้ง2แบบรวมทั้งขั้นตอนการเลือกตั้งที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์มากขึ้นและลดบัตรเสียให้น้อยลงซึ่งการที่จะทำให้พี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เข้าใจนะครับในการออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเราต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ซึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเราได้ทำการนะครับขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อขออนุเคราะห์ดีเจนะครับที่ออกอากาศในรายการที่ใช้ภาษาพื้นถิ่นนะครับในการดำเนินรายการซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ6กลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งเราจะได้ทำคลิปประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อปี2562ที่ผ่านมานั้นจังหวัดเชียงใหม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงร้อยละ 83.33 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตั้งเป้าหมายและคาดหมายว่าเราจะต้องเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวจังหวัดเชียงใหม่ 1,333,081 คนเนี่ยครับคือผู้ที่จะมาสร้างสถิติให้จังหวัดเชียงใหม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยเชียงใหม่มีชาวไทยภูเขาอย่างน้อย10ชนเผ่าส่วนใหญ่อยู่บนดอยสูงรวมเกือบ 270,000 คนมากที่สุดคือพี่น้องปะกากะยอหรือกะเหรี่ยงรวมกว่า 140,000 คนรองลงมาเป็นกลุ่มลาหูม้งลีซอและอีกหลายชนเผ่าซึ่งจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทยอีกครั้งในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ รวิวรรณ สมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน